ดีครับทุกคนพอดีผมเพิ่งถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13 Pro เสร็จไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับแล้วก็รอตัดเดี๋ยวคงได้เห็นกันว่าความรู้สึกเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13 Pro ในช่วง 3-4 เดือนที่ใช้มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งไอความรู้สึกไอ 3-4 เดือนที่ใช้ iPhone 13 Pro อ่ะมันตลกมากตรงที่เมื่อคืนเป็นงานเปิดตัว Samsung Galaxy S22 แล้วมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันเลยกับที่เรารู้สึกตัวของ iPhone 13 Pro กับตัว Samsung เมื่อคืนก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นเราทำวิดีโอแบบมีใครอยากคุยในเรื่องเดียวกันนี้นะก็คือเมื่อคืนผมสรุปสั้นๆก็คือSamsung เปิดตัว Flagship ในกลุ่มของ Galaxy S22 ตัวท็อปสุดก็คือตัวของ S22 Ultra ก็คือเป็นรุ่นที่มีตัวของ S Pen built-in เข้ามาแถมมาให้เลยในเครื่องตรงนั้นหลายคนแฮปปี้อยู่แล้วนะตัวของ S Pen แล้วก็ตัวสเปคเครื่องอะไรเขาดีอยู่แล้วทีเนี้ยที่ผมพอเห็นรายละเอียดแล้วก็ดูสรุปที่แบบในเว็บต่างประเทศสรุปอะไรเงี้ยวิดีโอตอนเปิดตัวอะไรต่างๆก็แล้วก็มาอ่านรายละเอียดในหน้าเว็บของทาง Samsung เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมหมดพอมาอ่านหน้าเว็บ Samsung อ่ะผมมีความรู้สึกมันแบบปุ๊บขึ้นมาแล้วว่ามันเหมือนกับที่เรารู้สึกตัวของ iPhone 13 Pro ตรงที่รู้สึกว่าทาง Samsung กับ Apple อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบอยู่ในช่วงกักๆจะเรียกกักก็ไม่ถูกมันอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อของเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มันยังมาไม่ถึงมันยังไม่ได้เปิดตัวคือทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวของ iPhone 13 Pro เมื่อปลายปี2021กับตัวเนี้ย S22 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนแบบตัวของสเปคโดยรวมโอเวอร์ออลมันไม่ได้มีอะไรแบบว้าวมากโดยเฉพาะส่วนตัวผมอะผมจะคาดหวังกับในช่วงต้นปีกับ Samsung ค่อนข้างเยอะในเรื่องแบบโอ้มีฟีเจอร์มีความล้ำมีเรื่องของฮาร์ดแวร์สเปคที่มันแบบแรงล้ำอะไรเงี้ยเรื่องกล้องที่มันแบบดูเปลี่ยนไปเยอะตรงนั้นแต่ปีนี้กับตัวของ S22 Ultra เนี่ยความรู้สึกมันคือเหมือนเป็นช่วงเบรกของทาง Samsung ที่อาจจะรอเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะชิฟต์ก้าวขึ้นไปเนี่ยให้มันแบบโอ้แอดวานซ์ขึ้นไปเลยก็ได้อย่างแรกที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของดีไซน์ที่Samsung ก็ปีเนี้ยตัวดีไซน์ S22 Ultra ก็โหเปลี่ยนแปลงจากตัวในกลุ่ม S21 เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยในบางปี Samsung โหเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องแบบโหฉีกก้าวกระโดดปีต่อปีนี่ฉีกแบบดีไซน์แบบไปล้ำมากปีหลังๆเนี่ยเราเห็นได้ว่า Samsung ก็มาในมาตรที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องดีไซน์ตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนในเรื่องกล้องเรื่องวางตำแหน่งกล้องคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับ iPhone ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าSamsung มาแปลกไปนิดนึงดูแบบปีนี้ดูไม่ฉีกอะไรในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ถัดมาที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือเป็นปีแรกที่ผมตั้งคำถามกับ Samsung ตอนที่เราไปอ่านตัวของสเปคบนหน้าเว็บบนหน้าเว็บ Samsung เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของตัว S22 Ultra เนี่ยจะมีแค่หน้าเว็บที่เป็นส่วนไฮไลท์ของฟีเจอร์ว่าตัวเครื่องมีอะไรเด่นๆล้ำๆอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีหน้าเว็บที่เป็น full specของตัวเครื่องผมหาอยู่พักหนึ่งแล้วก็หาไม่เจอว่ะ อาจจะด้วยเราอะไรตอนนั้นเมื่อคืนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้เข้าเว็บ Samsung เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตรงนั้นยังทวีตอยู่เลยแล้วก็มีคนมาตอบอยู่ 2-3 คนว่าหาไม่เจอเหมือนกันตรงนั้นไม่มีตัวของ full spec อยู่บนหน้าเว็บซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างงงในเรื่องของการตัดสินใจวิธี present ของ Samsung ที่ไม่บอก full specของตัวเครื่องที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อคืนผมงงมากตรงนั้นแต่โอเคก็อาจจะเป็นวิธีแปลกใหม่ที่ Samsung อยากลองก็ได้ว่าถ้าไม่บอก full spec แล้วคนยังสนใจคนยังพรีออเดอร์กันอยู่เยอะไหมตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ตรงนั้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งทีนี้ถัดมาในทุกๆปีเนี่ยผมจะพูดถึงว่าคาดหวังอะไรกับ iPhone iPad Apple Watch อะไรแบบนี้ผมจะรอให้ Samsung กับทาง Huawei เนี่ยเปิดตัว flagship ในช่วงต้นปีก่อนเพื่อที่ว่าผมอยากเห็นว่าแบบสองแบรนด์เนี้ยที่แบบโหเป็นคู่ฟัดกันทั้งหมดเนี่ยเขามีทิศทางในแต่ละปียังไงเขามองเห็นว่าตัวโทรศัพท์ตัวโปรดักต์เขาเนี่ยในปีนั้นๆเนี่ยมันไปทางไหนต่อซึ่งปีเนี้ยครับกลายเป็นว่าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับกล้องSamsung ถามว่าเน้นไหมก็มีพูดถึงแหละส่วนกล้องเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงเพียงแต่ว่าวิธีการสื่อสารในรายละเอียดของตัวกล้องเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตัวว่าแบบเหมือนเรียกว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไข
สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นนั่นคือในส่วนของซอฟต์แวร์ครับที่แบบถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นถ่ายรูปแล้วแบบไม่เบลอไม่สั่นอะไรเงี้ยใช้ตัวของ Machine Learning ตัว AI เข้ามาประมวลผลอะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวที่เน้นอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์100กับ8ล้านพิกเซลตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ Samsung โอเคพรีเซนต์ออกมาเห็นแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่นะซูมได้ 10x อะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมลองดูในรายละเอียดก็คือผิดวิสัย Samsung ไปนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง2ปีหลังนะ Samsung จะเน้นว่าแบบตัวของขนาดเซ็นเซอร์คือตัวของฮาร์ดแวร์มีขนาดใหญ่ขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ปีนี้ครับบนหน้าเว็บไม่ได้มีการสื่อสารตรงนั้นว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของ S22 ขนาดเซ็นเซอร์ในกล้องหลักมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมหรือรับแสงได้เพิ่มขึ้นไหมอะไรแบบนี้อันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดวิสัยกับที่เราเคยตาม Samsung ในปีก่อนๆที่แบบพอเข้ามาดูในหน้าเว็บจะมีการพูดถึงตรงนี้อะไรแบบนี้อันนี้เป็นส่วนของกล้องถ่ายรูปที่เป็นรูปนิ่งโอเค108ล้านพิกเซลดีถ่ายกลางคืนซอฟต์แวร์มันสามารถทำได้ดีขึ้นมากกว่าตัวของ S21 อะไรแบบนั้นทีนี้ถัดมาในส่วนของวิดีโอปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเป็นปีที่ Samsung พูดถึงในเรื่องของฟีเจอร์วิดีโอหรือแม้กระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านการถ่ายวิดีโอบนหน้าเว็บอะเยอะกว่าตัวของ S22 ซะอีกครับปีหน้าครับกับตัวของ S22 Ultra เนี่ยรายละเอียดในส่วนที่เป็นไฮไลท์ฟีเจอร์แทบจะไม่ได้มีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอเลยมีอยู่แค่พารากราฟสั้นๆว่าถ่ายแล้วมันนิ่งอะไรแบบนั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมติดตามมาตั้งแต่ตอน S21 ใช่ป่ะมีการปรับเรื่องของความสั่นไหวให้ลดน้อยลงตอนที่ถ่ายวิดีโอปีนี้ก็พรีเซนต์คล้ายๆกันตรงนั้นสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยงงๆว่าโห Samsung เหมือนแบบจะยอมยกธงจริงเหรอจะไม่สู้ในตลาดของโมบายวิดีโอแล้วเหรออะไรแบบนี้ก็เลยแบบดูถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกผิดหวังไปนิดนึงที่ Samsung ไม่ได้เน้นการพรีเซนต์ในส่วนนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือบนหน้าเว็บที่ของ S22 Samsung ไม่ได้แบบมีถึงตัวของการถ่ายวิดีโอ 8K เลยตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของ S20 ที่เป็นรุ่นแรกถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นรุ่นแรกที่Galaxy S20 ถ่ายวิดีโอ 8K ได้ปีที่แล้ว S21 ก็ยังพรีเซนต์ยังพูดถึงตรงนี้อยู่ซึ่งผมก็คาดหวังว่ามันจะมีการปรับปรุงอะไรในปีนี้ด้วยเรื่องแบบการถ่ายให้ได้นานขึ้นเครื่องร้อนน้อยลงอะไรแบบนั้นเพื่อให้ถ่ายวิดีโอ 8K ได้นานขึ้นตรงนั้นก็บนหน้าเว็บไม่มีพูดถึงครับไม่ได้มีพูดถึงวิดีโอ 8K เลยจนกระทั่งถ่ายไปจนสุดหน้าเว็บกลายเป็นว่าที่ Samsung Present เกี่ยวกับตัวของวิดีโอ 8K เนี่ยไปอยู่ในส่วนของ FAQ เว้ยคือเฮ้ยผมรู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากว่าทำไม Samsung ถึงเอาเรื่องของฟีเจอร์วิดีโอ 8K มาไว้ตก FAQ ก็คือมันเป็นหัวข้ออะไรครับว่าS22 ยังถ่าย 8K ได้อยู่ไหมคำถามแล้วก็คำตอบก็คือยังถ่ายได้ยังถ่ายวิดีโอ 8K อะไรพวกนี้ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยแบบงงๆนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยทำไม Samsung ไม่ชูจุดเด่นเดิมตัวของวิดีโอ 8K ให้อยู่ในหน้าไฮไลท์ปกติแต่ทำไมเอามาไว้ใน FAQ ตรงนั้นก็ดูแปลกๆดีกับปีนี้ที่ Samsung Present เกี่ยวกับตัว S22 นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอยากที่เน้นเนี่ยก็คือเนี่ยวิธี Present วิธีบอกตัวของสเปคต่างๆเนี่ยบนหน้าเว็บเนี่ยที่มันดูผิดวิสัยมันดูแปลกไปจากที่เคยตรงนั้นใครที่แบบติดตาม Android ติดตาม Samsung แล้วเห็นตัว S22 เนี่ยทั้งหมดแล้วก็โดยเฉพาะตัวของ Ultra เนี่ยมีความรู้สึกไงกันบ้างมาบอกเล่า90หน่อยผมก็เนี่ยเล่าไปแล้วในมุมผมว่าผมรู้สึกแปลกใจกับอะไรบ้างที่แบบเกิดขึ้นกับตัวของ S22 แล้วก็จริงๆเนี่ยก็รอดูแหละว่าสุดท้าย performanceในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเรื่องภาพนิ่งเนี่ยผมเฉยๆละคือทุกยี่ห้อมันแบบดีแล้วยิ่งแบบ Samsung มันแบบทำ108ล้านพิกเซลมันเอามาครอบอะไรได้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันพิสูจน์ตัวเองมาได้สัก2เข้าปีที่3แล้วกับ108ล้านพิกเซลตรงนั้นแต่กับเรื่องของวิดีโอเนี่ยอันเนี้ยสงสัยจริงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Samsung พรีเซนต์น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เน้นพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายวิดีโอเลยตรงนั้นในหน้าที่เป็นเปรียบเทียบคอมเพลระหว่างรุ่นย่อยของ S22 ก็ไม่ได้มีพูดถึงเปรียบเทียบข้ามรุ่นกันก็ไม่ได้มีส่วนที่พูดถึงเรื่องของสเปควิดีโออะไรแบบนั้นก็เลยสงสัยแล้วก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Samsung แล้วก็เป็นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกย้ำอีกทีนึงว่าผมรู้สึกว่า
ทั้ง Apple แล้วก็ Samsung อ่ะตอนนี้มันเป็นช่วงรอยต่อเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้ครับว่าอนาคตทั้งคู่จะออกอะไรมาครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับตัวของ Samsung Galaxy S22 Ultra เมื่อคืนบ้างมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ